สำหรับในบทที่2นี้เราจะมาทดลองสร้างโปรแกรมวาดรูปกันนะครับโปรแกรมวาดรูปสามารถสร้างได้โดยวิธีการดังนี้ก่อนอื่นเข้าสู่โปรแกรม MIT App Inventor 2ก่อนไปที่โปรเจกต์ Start New Project ตั้งชื่อโปรแกรมครับผมจะตั้งว่า Paintเมื่อตั้งชื่อโปรแกรมแล้วจะขึ้นหน้าจอของดีไซเนอร์ขึ้นมาในโปรแกรมนี้เราจะทำการสร้างโปรแกรมหรือแอปที่สามารถวาดรูปลงไปบนหน้าจอสกรีนหนึ่งของเราคอมโพเนนต์ของโปรแกรมนี้เราต้องการคอมโพเนนต์ปุ่ม3ปุ่มได้แก่ปุ่มสีแดงปุ่มสีน้ำเงินและปุ่มสีเขียวสำหรับการเลือกสีของเส้นที่เราต้องการจะวาดโดยที่ปุ่มจะอยู่ตรงพาเลตของ User Interface ด้านซ้ายตรงนี้ครับให้เราลากปุ่มลงมาเลยครับ3ปุ่มเปลี่ยนชื่อปุ่มปุ่มแรกต้องการให้คลิกแล้วเกิดสีแดงก็เปลี่ยนชื่อเป็นสีแดง Red เราอาจจะปรับสีแบ็คกราวด์ให้เป็นสีตามที่เราตั้งค่าก็ได้นะครับปุ่มที่2 Blueสีน้ำเงินและปุ่มที่3 green สีเขียวจะเห็นว่าทั้ง3ปุ่มเรียงกันเป็นเส้นตรงซึ่งจะเหลือขอบพื้นที่ว่างมากตรงนี้นะครับวิธีการให้ปุ่มทั้ง3ปุ่มเรียงกันเป็นแบบแนวนอนไม่ใช่แนวตั้งแบบนี้สามารถทำได้โดยการไปที่แท็บ Layout ไปที่แท็บ Horizon Arrangement คลิกค้างไว้แล้วนำลงมาวางเมื่อวางเสร็จจะปรากฏสี่เหลี่ยมกรอบสีเขียวขึ้นมาให้เราลากปุ่มที่เราต้องการจะจัดวางลงมาวางจะเห็นว่าปุ่มทั้ง3จะถูกเรียงตัวกันตามแนวนอนต่อมาที่ต้องใช้คือ CanvasCanvas เปรียบเสมือนผืนผ้าใบที่เราสามารถจะวาดรูปลงไปได้ Canvas จะอยู่ในลิ้นชัก Drawing and Animation ให้เราลาก Canvas ลงมาวางบนหน้าจอเมื่อเราลาก Canvas ลงมาบนหน้าจอแล้วให้เราไปดูที่ Property ของ Component Canvasเปลี่ยน property width หรือด้านกว้างจาก automatic เป็น fill parent หมายความว่าให้ด้านกว้างแสดงผลเต็มหน้าจอกดโอเคเห็นว่ากรอบสีเขียวขยายเต็มหน้าจอด้านสูงตั้งไว้ที่300พิกเซลซึ่งเป็นบริเวณที่เราจะวาดรูปลงไปเราจะเพิ่มปุ่มอีกหนึ่งปุ่มคือปุ่มที่ทำให้สิ่งที่เราวาดลงไปนั้นหายไปหรือปุ่มลบภาพนั่นเองเ
ลากปุ่มลงมาครับตั้งชื่อ delete ลบตอนนี้เราก็ได้เตรียมคอมโพเนนต์เรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะต้องเพิ่ม behavior หรือเพิ่มพฤติกรรมลงไปในคอมโพเนนต์คลิกไปที่ Block Editor ครับจาก Block Editor เราจะต้องเปิดลิ้นชักสำหรับปุ่มที่1หรือ button 1ปุ่มที่1เราตั้งเป็นค่าสีแดงให้เราเลือก when button 1คลิกดูลงมาบล็อกนี้จะสามารถอ่านค่าได้ว่าหาก button 1ซึ่งเป็น button ที่แสดงสีแดงเกิดการคลิกจะเกิดอะไรขึ้นให้เปิดลิ้นชักCanvas ไปที่ Set Drawing Canvas Paint Color Tool แล้วนำมาต่อด้านหลัง When Button 1คลิกอ่านได้ว่าถ้าปุ่ม Button 1เกิดการคลิกจะทำให้ Paint Color ของ Canvas 1ของเราจะกลายเป็นสีอะไรก็ตามที่เว้นช่องว่างไว้ต่อมาให้เราเลือกสีจากลิ้นชัก Built-in สีจะอยู่ในกลุ่มของ Color คลิก Color จับจิ๊กซอว์สีแดงลงมาวางทำแบบเดียวกันกับอีก2ปุ่มที่เหลือตอนนี้เราได้ behavior ของปุ่มทั้ง3ปุ่มแล้วเรายังเหลืออีก1ปุ่มคือปุ่มที่ทำให้ภาพที่เราวาดขึ้นหายไปหากปุ่ม delete ถูกคลิกจะทำให้เกิดพฤติกรรมลบหรือ call canvas 1.clear นั่นเองเมื่อดำเนินการมาถึงขั้นตอนนี้หากจะทดลองเชื่อมกับโทรศัพท์ของเราโดยการไปที่ connectAI Companion จะพบว่าหน้าจอจะปรากฏขึ้นมาแต่ยังไม่สามารถกระทำการใดๆได้คลิกก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะเรายังไม่ได้เพิ่ม Touch Event Handler หรือการเรียกใช้การกดหรือการลากเพื่อทำให้เกิดเป็นจุดหรือเส้นมีวิธีการทำดังนี้ครับให้ไปที่ Block Editor เปิดลิ้นชัก Canvas ขึ้นมาแล้วเลือก when canvas touch วางลงไปบนบล็อก editor ในลิ้นชัก canvasเลือก Call Canvas Draw Circle นำมาวางลงไปครับจะเห็นว่า Draw Circle คือการวาดจุดนั่นเองซึ่งจะมีตัวแปรอื่นๆอีก Center X Center Y Radius Center X ให้เรารับค่า X การรับค่า Xให้เราใช้เมาส์วางบนปุ่ม X ด้านบนจะมีการรับค่า get X
การรับค่า y ให้เรานำเมาส์วางที่ปุ่ม y ก็จะเป็นการรับค่า y radius ในที่นี้จะเป็นค่าตัวเลขค่าตัวเลขเราสามารถนำมาจากลิ้นชัก built-in mat ด้านบนสุดจะมีจิ๊กซอตัวเลขให้นำมาวางและพิมพ์ลงไปตามที่ต้องการในที่นี้จะพิมพ์เลข5ค่า fill เท่ากับ true แสดงว่าเมื่อเราใช้นิ้วจิ้มลงไปบนหน้าจอจะเกิดจุดขึ้นให้ทดสอบการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือจะเห็นว่าเมื่อเราแตะที่หน้าจอจะมีจุดปรากฏขึ้นและถ้าเราแตะเปลี่ยนสีจุดก็จะเปลี่ยนสีตามและถ้าหากเรากดที่ปุ่ม delete ภาพทั้งหมดที่เราวาดก็จะหายไปถ้าทำได้แสดงว่าเราทำสูตรหรือเราเขียนโค้ดในบล็อกได้ถูกต้องต่อมาจะเป็นการเพิ่มคุณลักษณะถ้าเราใช้นิ้วลากลงไปบนหน้าจอจะเกิดเส้นตามที่นิ้วเราลากไปวิธีการคือให้เราไปที่บล็อก Canvas คราวนี้เปลี่ยนจาก When Canvas Touch กลายเป็น When Canvas Drag ที่แปลว่าลากลงมาแทนเมื่อลากบล็อก When Canvas Drag ลงมาแล้วให้เราไปที่บล็อก call canvas.drawline นำขึ้นมาใส่ใต้เว้น canvas 1.drag จะสังเกตว่าจะมีค่าให้เราเติมคล้ายๆกับเว้น canvas 1 touch จะมีค่าของ coordinate x y แต่คราวนี้จะมี x 1 y 1และ x 2 y 2 2ตัวนี้แตกต่างกันอย่างไร x 1 y 1คือค่าที่เริ่มของการลากค่าเริ่มของการลากเราเรียกว่าค่า previous x get previous x y ก็เป็น get previous y x 2คือค่าสุดท้ายก่อนที่เราจะยกนิ้วขึ้นเราเรียกว่าค่า current ให้เปลี่ยนเป็นค่า current x get current x และ get current y ทดสอบในแอปพลิเคชันเปิดโทรศัพท์มือถือสแกน AI Companion จะพบว่าถ้าเราลากนิ้วลงไปบนหน้าจอจะปรากฏเส้นขึ้นเราสามารถตั้งค่าให้ขนาดเส้นใหญ่หรือเล็กและตั้งค่าให้จุดใหญ่หรือเล็กได้โดยที่เราต้องเพิ่มตัวแปรขนาดลงไปสามารถศึกษาต่อได้ในเวิร์กช็อปโปรแกรมวาดรูป 2